بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอสุกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้รู้สึกว่านานพอสมควรนะครับส่วนผมก็จริงๆแล้วไม่เคยมีเวลาว่างนะครับเพราะว่าพึกนี้หลังจากบรรยายที่คอยริสุนาแล้วก็ต้องไปภูเก็ตกับอาจารย์อามีนตอน5โมงเย็นก็คุยกันนิดหนึ่งวันนี้คุยเยอะหน่อยนะครับคุยเป็นเรื่องราวของนี่แหละแต่หัวข้อวันนี้ไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะหัวข้อนี้ต้องดูหนังสือกันนานนะครับรัศมีในอาลัมบารซักนะครับเอาไว้คราวหน้าวันนี้จะคุยในหัวข้ออันเมาตุอิซอตุฮุวอิบรอการตายเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจพี่น้องครับเล่างานนิดนึงนะที่ผมเสียใจมากไม่มีเวลามาแจกซองไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าผมต้องไปนครสวรรค์อุตรดิตถ์ราชบุรีแล้วก็อรัญญิกทุกสิ้นเดือนแล้วก็งานประจำอยู่มันก็มีบางทีตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์วันพฤหัสที่แล้วก็บรรยายกับอาจารย์ฟารีดที่ของหกวานะครับวันศุกร์ก็เมื่อวานไปกุตบาที่แถวบ้านพับนะครับบางไปอินแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านก็เลยไปบรรยายที่ซอยสามัคคีเมื่อคืนถึงบ้านเที่ยงคืนที่เสียดายพี่น้องไม่ได้ไปนะเพราะอาหารของผมมันจะแปลกกว่าที่อื่นนะครับก็มาซื้อปลาดุกคลองที่นี่ไป60โลที่บางมดที่ประเชาที่อาทีพุทธบูชานะครับไปผัดเผ็ดแล้วก็แกงเผ็ดเป็ดย่าง80โลแล้วก็ไก่บ้านต้มแซ่บอีก80โลแล้วขนมจีนน้ำพริกแล้วก็ห่อหมกปลาช่อนนะครับพี่น้องไปเช้านะทันกินหมดแต่รู้สึกว่าปลาดุกผัดเผ็ดนี่หมดก่อนเพื่อนนะครับรองลงมาก็น้ำจีนน้ำพริกนะครับจากน้องสะพ้ายแล้วก็ปีหน้าผมคิดว่าถ้าชีวิตยังอยู่ก็จะมีอาหารแปลกๆให้พี่น้องได้ทานคือปลาดุกเนี่ยผมไปซื้อปลาดุกคลองที่บ้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่พุทธบูชาซอย36เขาจะดักไอ้โง่นะครับตะกี้โทรมาบอกอาจารย์ทันไหมบอกไม่ทันแล้วพรุ่งนี้เราไม่ว่างจะไปภูเก็ตเหลืออยู่40โลจานมาเอาได้ไหมยกขึ้นตะกี้นี้โลเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมผมไปถามปลาดุกตลาดที่เลี้ยงเนี่ยโลละ75ที่นี่โล40ถ้าจะกินจะนำไปได้เนี่ยไม่ไกลเลยเนี่ยยังเหลืออยู่ 3-40 โลบอกไม่มีคนทำแล้วผมจะทำใส่เกลือกินพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นะต้องขอมาอัพกับท่านประธานทุกคนด้วยหัวข้อนี้ผมต้องดูหนังสือนานนูรในอัลลัมบัรซักมันไม่ใช่เรื่องคุยง่ายๆ
นะครับวันนี้หัวข้อคุยคืออันเมาตุการตายและข้อคิดเราได้อะไรจากการตายบ้างคนที่เป็นอยู่พี่น้องครับฟะอัลามูท่านทั้งหลายจงทราบเถิดยาอิบาดัลลอฮ์โอ้เบาของอัลลอฮ์เอ๋ยอันนะกุมลัมตุกละกูอะบะตันวะลันตุตรกูสุดาว่าแท้ที่จริงพวกท่านนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเล่นเล่นมามีชีวิตในดุนยาแล้วก็กลับไปเปล่าครับนะวะลันตุตรกูสุดาและสร้างเจ้าแล้วไม่ได้ทิ้งเจ้าไว้โดยไม่มีจุดหมายเข้าใจนะสองประเด็นละบัลคูลิกตุมลีอัมรินอาซีมแต่นะครับทางตรงกันข้ามพวกท่านทั้งหลายนั้นถูกสร้างมาเนื่องจากเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ฮุยยีตุมลีคอตบินยาซีมเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นกุลลูนับซินซาอิกตุนเมาทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายวะนับลูวะกุมบิสรริวัลไครฟิตนาตันวะอิลานาตุรยาอูนและเราสอบพวกท่านทั้งความดีและก็ความชั่วและพวกท่านต้องกลับไปหาเราอย่างล้านเปอร์เซ็นต์เอ้าเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับถามว่าถ้าถามว่าพี่น้องทำไมต้องเหนื่อยมาเรียนทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์เดียวงานคนโน้นเดียวงานคนนี้เพราะอะไรให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเพื่อจะให้รอดในกุโบมีเท่านั้นใช่ไหมมีเท่านั้นพี่น้องดังนั้นการที่เราจะรอดในกุโบได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์มาศึกษามาเรียนรู้ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังถึงความสำคัญของเรื่องของการศึกษาพี่น้องครับท่านฮัสซันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ว่าบาบุมมินัลอิลมิยะตะอัลลามุฮุรรอญุนคอยรุลละฮูมินัดดุนยาวะมาฟีฮาพี่น้องครับท่านจงทราบเถิดว่าแท้ที่จริงประตูแท้ที่จริงบทเดียวสำหรับคนคนหนึ่งหรือชายคนหนึ่งหรือมุสลิมาคนหนึ่งได้เรียนรู้จนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกเดี๋ยวพี่น้องก็จะมีจิตสำนึกในใจว่าทำไมถึงขนาดนั้นเชลอเอาพี่น้องฟังให้ดีบรรดาอุลามาที่เขาเข้าใจศาสนานั้นเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาออกมาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเถียงเขาเลยพี่น้องถามตัวเองแล้วโอ้โหทำไมถึงขนาดนั้นเชียวบทเดียวในเรื่องของศาสนาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกพี่น้องเอาหะดีษของนบีมากำกับนบีบอกว่าเรากานัดดุนยาตะจูอินดัลลอจินาฮะบะอูดะตินถ้าโลกดุนยานี้มีความสำคัญนะที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักอึกเดียวจะไม่ให้กาเฟสดื่มก็แสดงว่าดุนยานี้ไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์เลยที่เรามองมันมีค่าคือเราคิดไม่ถึงถึงโลกอาคีรอที่เราจะกลับเรามีชีวิตกันมา 7-80 ปีเนี่ยดูคนใกล้ตายมาเยอะถ้าเป็นมุสลิมก็แบกมายัดมาเยอะแล้วแต่เวลาเราไปแบกเขาเนี่ยเราเคยคิดถึงเราในวันที่จะถูกแบกไหมและคนที่เราแบกเขาบางทีเราก็รู้จักอยู่บ้านไม่ไกลกันทำมาหากินด้วยกันแต่คนคนนี้ผินหลังให้กับศาสนาไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์แต่มีมรดกไว้ให้กับลูกหลานมากมายก่ายกองแต่ลูกหลานไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องลูกหลานจะทำแทนพ่อแม่ที่อยู่ในกุโบได้ไหมถ้าพ่อเองแม่เองถือว่าลูกของฉันถือว่าทรัพย์ของฉัน
ถือว่าหลานของฉันถือว่าภรรยาของฉันถือว่าตัวเองของฉันไม่ได้คิดว่าเป็นของฝากของอัลลอฮ์พอไม่คิดว่าเป็นของฝากคิดว่าเป็นของฉันข้างบ้านเขาจบปริญญาโทข้างนี้จบปริญญาเอกเราก็จะต้องประคับประคองลูกให้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องปริญญาสูงๆเพื่อจะเหมือนเขาใช่ไหมสุดท้ายวันที่เขาถูกแบกที่พ่อถูกแบกไปเนี่ยเหลืออะไรติดตัวไปบ้างให้พี่น้องคิดอย่างนี้ไม่งั้นจะมองเห็นอาคิเราะห์ไม่ได้เมื่อมองเห็นไม่มองเห็นอาคิเราะห์เราจะแบ่งเวลามาได้หรือพอเราเห็นดุนยาสำคัญที่อาจารย์คนแรกได้พูดไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับทรัพย์สมบัติคือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของเจ้าของเขาเป็นใครแล้วเราใช้ไปยังไงลูกสี่คนเป็นผู้ชายพ่อแม่ตายเป็นอิหม่ามไม่ได้เนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมพี่น้องฟังเรื่องนี้แล้วก็คิดกันให้ดีนะทำไมล่ะบทเดียวในการศึกษาจนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยมันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกทำไมถึงขนาดนั้นเฉลอพี่น้องฟังให้ดีลิอันนาซาลิกะเพราะเหตุที่ว่ามันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานั้นซาบะบุนยาติฮีวะฟาลาฮีฮีมันเป็นเหตุให้เรารอดพ้นในอาซาบกุโบตและขุมนรกใช่ไหมความรู้ฉะนั้นที่จะเรียกว่าความรู้ที่เป็นประโยชน์นั้นต้องเป็นความรู้ของใครต้องเป็นมรดกของนบีมุฮัมมัดใช่ไหมแต่ที่เราเรียนกันทุกวันที่เรารู้กันทุกวันนี้เรียกว่าความรู้ได้แต่ไม่เป็นประโยชน์ในอาคิเราะห์เพราะเราไม่มีศาสนากำกับความรู้อันนี้เราทำดุนยาก็เนียดเชื่อดุนยาเราไม่เนียดให้เป็นอาคิเราะห์มันก็เป็นไม่ได้ทำดุนยาเนี่ยเนียดเป็นอาคิเราะห์ได้แต่ต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือการที่เราแบ่งเวลามารับรู้การที่เราแบ่งมาเรียนในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อจะให้รอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพไม่ใช่รอดดุนยาพี่น้องตะกี้บอกไปแล้วอัลลอฮ์สอบทั้งความชั่วสอบทั้งความดีและไปยังเรานั้นอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะต้องถูกส่งกลับไปหาฉันตัวอย่างครับหนึ่งอัลลอฮ์ให้ริซกีกับคนที่ผินหลังให้อัลลอฮ์คนเหล่านี้จะดีใจสุดๆอัลลอฮ์ให้คนที่ผินหลังให้อัลลอฮ์โดนบาลาคนเหล่านี้จะเดือดแค้นสุดๆใช่ไหมแต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ริซกีกับคนเข้าใจศาสนาคนเหล่านี้จะเหนื่อยและจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้ฉันอีกแล้วหรือพี่กายให้ฉันหนึ่งล้านได้รับกับผลกำไรฉันต้องขับรถไปเป็นเดือนที่จะต้องไปดูคนยากไร้คนยากจนเด็กกำพร้าเด็กที่ยากจนเรียนหนังสือสอบไล่ได้ไม่มีเงินซื้อตัวเอาเงินก้อนนี้ไปนี่ให้กับคนอีหม่านที่เข้าใจศาสนาและเวลาคนที่อีมานที่เข้าใจศาสนาโดนบาลาเขามีความรู้สึกอย่างไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับต้องตอบได้สิเรียนกันมานานแล้วฮะพวกผมจะให้ข้อคิดกับพี่น้องเก็บเอาไปคิดที่บ้านคนที่เข้าใจศาสนาเวลาโดนบาลาเขาจะดีใจสุดๆทำไมอ่ะโอ้โหอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลาคราวนี้เนี่ยฉันอาจจะชั่วไปถึงกุโบนี่คือคนที่เข้าใจศาสนาโดนบาลาเพราะอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าคนมุมินคนมุตตะกีนคนมุซินีนนั้นเวลาโดนบาลาแล้วเขาจะดีอกดีใจสุดๆทำไมล่ะครับหนึ่งได้เตาบะสองได้อิสติกฟาร์ใช่หรือเปล่าแต่คนชั่วโดนบาลาล่ะ
ดีไม่ดีอัลลอฮ์ถูกด่าไปด้วยเข้าใจนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์กับคนที่ผินหลังให้อัลลอฮ์ผมให้อะไรไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วผมจำได้นะและสิ่งที่ผมให้เนี่ยถ้าพี่น้องเข้าใจเนี่ยเงิน10ล้านยังไม่แลกที่ผมจะให้พี่น้องเนี่ยทำอย่างไรโดนบาลาแล้วเนี่ยจะยิ้มรับตะกี้บอกไปแล้วแต่อันนี้พิเศษกว่าอันตะกี้พี่น้องเวลาโดนบาลาเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยจับเป้าหมายประเด็นแรกไว้ให้ดีอัลลอฮ์เมื่อสร้างเรามาแล้วต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกตอบครับฮะจริงนะเมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์จะโดนอะไรยิ้มรับได้ไหมเข้าใจไหมและชีวิตความเป็นอยู่มันก็สุขสบายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจะโดนอะไรก็ช่างปรับทุกข์กับเจ้าของเขาใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์รู้นี่เช่นผมเนี่ยขอริซกีขอให้รวยโทษนะครับอาบิดีนเองรวยไม่ได้เองรวยแล้วเดี๋ยวทรยศฉันอยู่จนไปเหอะจะได้คิดถึงฉันตลอดไปผมพูดเนี่ยผิดหรือถูกฉะนั้นเวลาขอกับอัลลอฮ์เนี่ยไอ้ที่ว่าไม่ได้นะไม่มีจำเอาไว้จะขออะไรก็ช่างหนึ่งในสามต้องได้หนึ่งขอให้รวยไม่ให้ไอ้ไม่ให้นะให้แล้วแต่ให้อีกอย่างหนึ่งให้อยู่อย่างจนเนี่ยแต่สามีภรรยาคุยกันด้วยภาษาศาสนาลูกเต้าที่เคยทรยศพอเราขอดุอาอัลลอฮ์มากๆมันพูดกับพ่อกับแม่ด้วยคำพูดที่ไพเราะละหมาดไม่ต้องเรียกดีกว่ามีเงินในธนาคารร้อยล้านไหมและบ้านไม่มีอิสลามเนี่ยเอาไหมพี่น้องถามว่าทำไมผมจึงจัดบรรยายที่บ้านผมเดือนละ5ครั้งได้ขายอาหารตามสั่งทำหน้าแปลงพี่น้องแต่บัญชีผมเนี่ยเล่มที่4กำลังจะเต็มอาจารย์โอนไปแล้วนะ 3,000 อาจารย์โอนมาแล้วนะ 5,000 เมื่อวานมาซื้อวอยเครื่องขยายที่บ้านหม้อ12ตัวตัวละ120พอไปใส่เปิดตึ้มขาดเลยช็อตเข้าเครื่องวันกลับจากภูเก็ตต้องยกเครื่องมาที่ปากคลองตลาดเพราะอะไรเวลาพูดศาสนาอย่าเอาใจคนอย่าพูดเพื่อปัจจัยได้ก็ดีตั้งเจตนารมณ์ไว้เลยพี่น้องผมไปบรรยายนครสวรรค์ให้หนแรก 3,500 หนสอง 3,500 ผมบอกบางหัดยะสำหรับผมนี่อย่าเดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายนะมีเท่าไรให้ไม่มีไม่ต้องก็ผมได้จากอัลลอฮ์สกิดคนช่วยอบิดีนมาหน่อยอัลลอฮ์ทำได้ไหมเข้าใจให้ดีนะผมเล่าเรื่องนี้จะปฏิปต่อให้ได้นะพี่น้องจะสุขใจจับประเด็นก่อนว่าแล้วทำอย่างไรล่ะโดนบาลาแล้วเนี่ยไม่ตีโพยตีพายสงบและสุญูดยาวๆเช่นหัดยาเนี่ยอายุเท่าไรแล้ว64กินที่ตะกี้ของอัลลอฮ์มา64ปีนะมาโดนบาลาตอนอายุ64เนี่ยพอโดนบาลาปั๊บจะไม่บ่นจะไม่ตีโพยตีพายจะนิ่งให้ทำยังไงให้คิดถึงตะกี้ที่กินมา63ปีจริงไหมอัลลอฮุอักบัรแต่จะไม่ตีโพยตีพายกับใครอะมุสลิมเศร้ามีเหรอมุมินโศกเศร้ามีเหรอไม่มีถ้าจริงกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเราเนี่ยถ้าให้แล้วจะยิงถ้าหายป่วยแล้วจะลืมอัลลอฮ์ขอทับตายไม่เคยหายเลยอัลลอฮ์บอกกูให้มึงหายมึงก็ทรยศกูนะสิป่วยไปสิเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวท่องอะดีแล้วต้องกุรอานก็ผมไปเป็นยายในคนในเรือนจำพี่น้องอยู่นอกเรือนจำเป็นอิหม่ามกับเมียไม่ได้ฟาติฮายังอ่านไม่จบอะพอไปติดคุก4ปียุสอัมมาท่องจำหมดดูอาฟันเละหมดเลย
และดีไม่ละบาลาแต่ไม่คิดมันจะโทษอัลลอฮ์จะตำหนิอัลลอฮ์แต่ถ้าคิดจะไม่ตำหนิเลยและจะอยู่อย่างมีความสุขพี่น้องใช่ไหมครับเวลาโดนบาลาให้คิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาเท่าไรแล้วกินเท่าไรแล้วเอาแค่อากาศให้ใจนี่ถ้าใช้ถังออกซิเจนในโรงเรียนเนี่ยจุไหมแต่ไม่คิดเนี่ยอัลลอฮ์หัวบัดยุ่งตลอดเวลาคนที่ยุ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้อีกอะผมให้เนี่ยจดสิเพราะผมให้ที่ผมอ่านจากหนังสือมาวันนี้ไปฟังอาจารย์บดีนโอ้ยพูดแรงเนี่ยแล้วก็มาอะไรว่างล่ะเดี๋ยวว่างคนพวกเนี้ยถึงกูโบและว่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนเข้าใจหรือยังยุ่งยันตายก็อัลลอฮ์บอกว่ามันอารอดออันซิกรีใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันไม่เคยรับรู้ฟาอินนาลาหูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอย่างคับแค้นอยู่ในธนาคารร้อยล้านอยากจะได้อีกร้อยล้านนี่ใครคนที่ลืมอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดังนั้นในขณะที่เราและท่านทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยพี่น้องผมจะยกเรื่องราวพี่น้องเคยฟังแล้วแต่จะสรุปให้พี่น้องเห็นภาพนะสามีภรรยาคู่หนึ่งและเขาท้าเลยเขาบอกทำสิฉันประกันว่าได้ล้านเปอร์เซ็นต์เขาบอกอย่างนี้เลยนะหัวข้อเนี่ยเขาเนี่ยหนี้ท่วมตัวและเขาก็บอกว่าชีวิตฉันจบไปเนี่ยก็หนี้ไม่หมดแต่ฉันก็ยังสุขใจอยู่มาวันหนึ่งเรื่องที่จะต้องพูดเนี่ยเพื่อจะให้พี่น้องเอาไปปฏิบัติเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีจะได้ไม่ได้บอกว่าของฉันของฉันของฉันเขาเดินออกไปชายทะเลก็ไปเจอเพื่อนไม่เจอกันมาเป็น10ปีเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีมันสมองที่เฉียบพลันมากก็เล่าให้เพื่อนฟังเอาพี่น้องพอเล่าให้เพื่อนฟังลองเดาที่เพื่อนจะพูดอะไรกับคนคนนี้ไม่ใช่สงสารนะครับไม่ใช่สงสารเพื่อนที่มีหนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแต่คำพูดของเขานี่มันสวนทางเลยพอฟังจบก็บอกไงรู้ไหมเอ็งทำอย่างที่เราบอกได้ไหมชายที่เป็นหนี้ถามว่าทำอะไรอ่ะแกกินเงินเดือนเท่าไหร่ 4,000 ริยาลก็ประมาณ 40,000 บาทแกดึงออกมาเดือนละ300ริยาลได้ไหมชายคนนี้น่าเสียเลยเอามาทำอะไรเราเป็นหนี้จะไม่หลุดจะใช้ทั้งชีวิตก็ไม่จบเอามาสอดอกก็ผมถามแล้วยกมือนะใครไม่มีหนี้ยกมือขึ้นใครมีหนี้ยกมือขึ้นจะรอให้หมดหนี้ค่อยบริจาคหรือจะบริจาคทั้งมีหนี้ตอบฮัมดุลิลละพี่น้องครับชายคนนี้กลับบ้านบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษากับภรรยาที่บ้านพอกลับไปบ้านไปปรึกษากับภรรยาที่บ้านภรรยาบอกไงรู้ไหมลองทำดูสิเธอพี่น้องครับที่ผมอ่านรายงานเนี่ยเขาบอกเขาทำไม่ถึง5เดือนเห็นทางออกของนี่เลยว่านี่ผมหมดแน่ภายในปีนี้พี่น้องก็คิดไม่ออกหรอกเรื่องนี้คิดไม่ออกเช่นผมยกหะดีษก่อนเอาเป็นภาษาไทยเลยนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นกาเฟรหรือมุชริกหรือคนใดๆก็ช่างในโลกนี้หัวใจอยู่ที่นิ้วมือของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยจะให้ใครเกลียดใครโกรธใครรักใครมันอยู่ที่พระองค์ที่นี่ฉันเป็นหนี้ไอ้ทิดมีอยู่ 50,000 ไอ้ทิดมาอีก 50,000 จำหะดีษตัวนี้ให้ดีนะอัลลอฮ์ทำได้ไหมในเมื่อเราบริจาคทั้งที่มีหนี้และอัลลอฮ์บอกไอ้ทิดมาว่าเฮ้ยมึงยกหนี้ให้มันนะอัลลอฮ์ทำได้ไหมแล้วทำไมเราไม่บริจาคทั้งที่เป็นหนี้ล่ะรอให้หนี้หมดกูโบแน่พี่น้อง
ใช่ไหมนี่คือการแก้ปัญหาที่จะเป็นคนตนีไม่ต้องไปสนบริจาคไปเลย5บาท10บาท20บาทให้เป็นอมันดาวามอมันดาวามคือทำไม่ขาดตอนเลยพี่น้องบริสุทธิ์ใจ100ดีกว่า 100,000 ของคนเศรษฐีที่บริจาคนบีพูดเอาไว้พี่น้องอัลลอฮ์จะไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนภูเขาอุฮุดในวันอาคิเราะห์จากร้อยเดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นรักษาทีวีไว้ให้ดีพี่น้องทำไมล่ะครับอายุนี้ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะวันมาศุกร์เสาร์อาทิตย์มีงานบรรยายฟังเรื่อยแต่ยุคลูกหลานเราจะอยู่ยังไงพี่น้องยุคลูกยุคหลานเราจะอยู่ยังไงเคยคิดไหมอย่าคิดว่าเป็นเจ้าของนะเป็นของฝากนะครับไม่ใช่เจ้าของเป็นของฝากนี่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะเขาบอกอย่างนี้อัลมาลูอาริยตุนมุสตาริดตุนทรัพย์คือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของโอ้โหในธนาคารร้อยล้านของฉันลูกคนนี้เอาไปเท่านั้นลูกคนนั้นเอาไปผมถามว่าถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนาเขาจะทำวีรกรรมอะไรไว้หลังจากพ่ออยู่ในกุโบลูกเยรุนเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่เล็กๆเด็กคนนี้ชอบศาสนามาทั้งชีวิตพี่น้องและถ้าบ้านหนึ่งมีคนหนึ่งเนี่ยมันพอจะเลี้ยงดูกันได้ไหมถ้าเด็กคนนั้นเข้าใจศาสนาดูแลพี่ดูแลน้องได้อย่างดีพอก็อิสลามไปให้แต่ทุกวันนี้ที่ผมบอกลูกผู้ชาย5คนพ่อจบชีวิตเป็นอิหม่ามไม่ได้นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายพ่อเราถือว่าลูกฉันหลานฉันเนี่ยพี่น้องผมไม่ใช่คนมีแต่ผมไม่พูดโกหกเรื่องศาสนาผมไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นผมไม่ได้เอาใจคนฟังหลานผมอยู่มินฮัต4คนลูกสาวคนโตมีลูก4คนเอามาให้กี่จบป .6 เข้าไปทำไมครับผมกลัวมากยุคนี้คือยุคแห่งการฆ่าจำไว้ด้วยหะดีษนบีพูดไว้แม้กระทั่งบ้านผมพี่น้องเคยไปหลานจะไปโรงเรียนต้องนั่งหน้าร้านผมต้องไปนั่งเฝ้ายุคสุดท้ายคือยุคแห่งการฆ่ายุคแห่งคนใจดำยุคแห่งการที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันพี่น้องดูข่าวสิครับหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วดูข่าวดูบ้างพ่อยิงลูกลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วและเราไม่ระวังหรือเรื่องราวที่เป็นศาสนาของหลานๆพี่น้องเพราะอะไรเพราะแม่เขาคือลูกสาวคนโตผมเนี่ยเขาเป็นช่างตัดเสื้อช่างตัดผ้าคลุมที่สะสมบางกอกน้อยผมไปสั่งซื้อจากสุราษฎร์จากลา2ตัวเอามาเตรียมไว้ให้หลานออกโรงเรียนแล้วผมเอาแค่เรียนให้รู้ตัวเองปฏิบัติพอแล้วไม่ต้องส่งนอกแล้วก็อยู่บ้านตัดเสื้อตัดผ้ากับแม่ลูกหลานสาว3คนจบป .6 ปีนี้เดี๋ยวไปคนหนึ่งเป็น4ถามว่าเราเนี่ยอยู่ดุนยาเพื่ออะไรให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมถ้าให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้ยุ่งยันกูโบเหมือนกับคนเป็นหนี้ก็หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์ดูแลจะให้ใครเกลียดใครรักใครโกรธใครมันอยู่ที่พระองค์แต่ใครก็ตามทำตัวให้อัลลอฮ์รักสังคมจะเกรงขามใครทำตัวให้สังคมรักอัลลอฮ์จะให้สังคมเกลียดเราและกลัวทุกเรื่องกลัวแม้กระทั่งความตายกลัวแม้กระทั่งความจนเพราะเราพูดเพื่อเอาใจผู้ฟังพี่น้องครับอันอาอิสตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนะฮากอลัตลิอุรวะท่านหญิงไอซะภรรยาของนบีมุฮัมมัดเป็นวีรสตรีเหมือนกับอาซียะเป็นเมียของฟิรูนขอให้อัลลอฮ์สร้างบ้านให้หลังหนึ่งในสวรรค์และขอให้ฉันห่างไกลต่อคนโฉดคนเลวด้วยวีรสตรีหญิงมัรยัมฟาติมะ
พี่น้องครับอุมมะฮาตุลมุมินีนทั้งหมดนางใช้ชีวิตร่วมกับท่านรอซูลพี่น้องจำไว้สองอย่างอัลลอฮ์ทดสอบคนในยุคแรกทดสอบแห่งความจนใช่ไหมแต่ทดสอบคนในยุคนี้ทดสอบให้ได้รับกับความร่ำรวยจริงไหมพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดียับนาอาคีโอ้ลูกของอาเอ๋ยอินกุนนานันซุรุฮิลาลอิลัลฮิลานซุมมันฮิลานซุมมันฮิลานนะพูดกับหลานนะเนี่ยนะรอฮิลานเล่า1ฮิลานก็รอแล้ว2ฮิลานก็รอแล้ว3ฮิลานก็รอแล้วอะไรรู้ไหมซะลาสตาฮิลละฟีซะฮรัยนสามฮิลานคือ2เดือน60วันวะมาอูกิดัตฟีอับยาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนารุน60วันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาไม่มีอะไรกินแต่เรากินทิ้งกินขว้างไม่เคยดูแลคนยากไร้คนยากจนครอบครัวของคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2เดือนติดกันคือ60วันไม่มีควันไฟที่จะขึ้นจากเตาหลานถามว่ายาคอละโอนาเอ๋ยมากานะยูไอยิสุกุมและนะกินอะไรกันใช้ชีวิตอย่างไรกอลัดอัสวดานี่อัตตํรวนมาฉันก็กินกับท่านรอซูลและภรรยาอีก 7-8 คนไอ้ดำ2อย่างอินพลัมกะนามกินมา60วันและเราอยู่อย่างสุขสบายบริจาคเยอะๆกับองค์กรที่เขาต้องการทำในขณะที่กำลังรักทรัพย์ถ้าจะเปรียบเทียบความยากจนเขากับเรานี่มันฟ้ากับดินพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นหลานก็ถามว่าอิลลาท่านหญิงไอซาพูดอิลลาอันนะฮูกานะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยีรอนุนมินัลอันซอรนอกเสียจากว่าปรากฏว่าเพื่อนบ้านชาวอันซอรของท่านนบีนั้นกานัตละฮุมมะนาอิฮุวะกานูยัมนะฮูนะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิลอัลบานิฮิมฟะยัสกีนาเนื่องจากเพื่อนบ้านชาวอันซอรได้ให้นบีขยิมแพะแล้วก็มารีดนมกินเราล่ะครับพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยจริงกับอัลลอฮ์เถอะครับจริงกับอัลลอฮ์เถอะครับคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์เป็นหมันไหมฮะคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหมันไหมถ้าจริงกับอัลลอฮ์ไม่มีเป็นหมันครับพี่น้องฉะนั้นย้อนกลับมาฟังเรื่องนี้ต่อที่บอกว่าทรัพย์สมบัติเป็นของที่ยืมมาจากอัลลอฮ์และต้องส่งคืนเจ้าของไอ้วันที่เราส่งคืนเจ้าของเนี่ยอัลลอฮ์จะถามและใช้อะไร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 พี่น้องส่งลูกเรียนสามัญสุดท้ายมันไม่ละหมาดเกมยาวเลยเกมยาวเลยพี่น้องเอาง่ายๆบ้านสองหลังอีกบ้านหนึ่งส่งสามัญอีกบ้านหนึ่งส่งสัตว์นาลองไปเรียกเด็กกันที่ว่าใครจะลุกขึ้นก่อนเด็กที่เรียนสัตว์นาได้ยินเสียงอาจารย์พ่อแม่ไม่ต้องปลุกเด็กที่ไม่เรียนสัตว์นาปลุกไปเถอะบางครั้งไม่ละหมาดตวาดพ่อด้วยถ้าพ่อไปพลาดให้ลูกต้องเลี้ยงเราผมบอกกับลูกทุกคนไม่ต้องการให้ลูกมาเลี้ยงยอยอจะส่งลูกทุกคนได้ขึ้นฝั่งคือเข้าใจสัตว์นาอิสลามหรอและไม่ต้องเลี้ยงยอพ่อเลี้ยงเขาแล้วเวลาเราเรียกมันมันเถียงเราแต่ถ้าเลี้ยงมันมันต้องฟังเราผมถือปฏิญาณผมเพิ่งนี้ปฏิญาณตนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เกี่ยวแล้วข้าว20ตันผมก็ได้ละ 1,400 ถ้าตันละ 7,000 ถ้าไม่โดนแล้งเสียก่อนซะกาตผมก็2เกียน20ตันก็2เกียนให้พวกที่มีหน้าที่ที่จะรับซะกาต8จําพวกและผมเอาไว้อีก1ตันคือ 7,000 เพื่อจะเอาไว้วิทยากรเวลาที่เขายากไร้ยากจนก็เอาไปผมให้วิทยากรไม่เหมือนกันคนที่มีฐานะเอาไป 1,000 คนที่มีฐานะน้อยเอาไป 1,500 คนที่แย่เอาไป 2,000 พี่น้องผ
ผมจ่ายอย่างนี้แต่ทำไมผมไม่หมดล่ะทำไมผมไม่หมดให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องวิทยากรให้ไปเถอะถามว่าถ้าไม่มีคนรู้เดินอยู่หน้าแผ่นดินสังคมอยู่กันอย่างไรให้วิทยากรอย่าตะนีพูดกันตรงๆเพราะผมนี่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับที่ไหนที่ซุนนะห์อยู่ตัวผมไปซุนนะห์อยู่ตัวคืออะไรไม่อิซิกุโบไม่ตะละเกนแต่การบรรยายไม่มีหลานผมมานั่นเป็นพยานได้โทษนะครับเองไม่ต้องจ่ายค่าตัวเราให้กับคนขับรถเราไม่ต้องการหลายที่ครับพี่น้องแก่แล้วต้องการอะไรล่ะอาคิเราะห์เบนชาโดหยุดมา8ปีทะเลาะกันพี่ชายเป็นอัยการบอกเดี๋ยวกูจะบรรยายที่บ้านมึงเพราะหลานเป็นหนุ่มๆหลายคนรายได้ทางนั้นเดือนหนึ่งให้คำตอบไอ้คุณดินว่ามาที่ศูนย์อบรมจริยธรรมในบ้านเบนชาโดผมก็ประกาศทางวิทยุจะไปเปิดที่ชมรมศึกษาอิสลามที่ศูนย์แบนชาโดวันที่เท่านั้นเปิดมาได้ 4-5 เดือนแล้วผมบอกว่าผมรับผิดชอบทุกอย่างค่าวิทยากรผมจะจัดใครมาคุณไม่ต้องยุ่งพอเราไปเริ่มได้2เดือนเวลานี้เราสบายแล้วเขาเริ่มทำต่อเวลา2ครั้งเดือนนึงเราทำงานกันอย่างนี้พี่น้องอย่างผมมาเนี่ยพูดตรงๆอ่ะค่ารถไปกลับเนี่ย200ค่าด่านค่าคนขับอีก 3-400นี่คุยกันตรงๆไม่ต้องปิดบังเพราะผมให้เขาอย่างนั้นไม่ใช่มาขอความเรียกร้องที่นี่มันยุคนี้เรื่องศาสนามันต้องขึ้นทางด่วนแล้วมันจะเดินบนนี้ต้องพูดกันให้ชัดเจนมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อีกที่นึงที่8ซอย 3-4 เดือนจัดทีเฮ้ยมึงทำนากันยังไงวะเนี่ยทำ50ไร่ปีนึง3ครั้งเท่ากับ150ไร่สกัดไปไหนหมดแล้วทำไมมึงไม่จัดเรียนการสอนเดี๋ยวกูจะมาและกูมาเนี่ยนะมึงไม่ต้องยุ่งมึงให้ค่าคนขับไปค่าตัวกูไม่ต้องยุ่งถ้ามึงจะให้กูนะกูรับแต่มึงยังแย่อยู่เอามึงให้คนขับไปก็แล้วกันเราทำงานกันอย่างนี้พี่น้องแล้วก็ที่ไหนนะถ้าแถวของนอกแถว17 18 19ไม่มีค่าใช้จ่ายบอกผมพี่น้องแล้วสบายใจเราไม่ได้มองสตังค์เป็นใหญ่สบายใจมั้ยถ้ามองสตังค์เป็นใหญ่หายนะมั้ยสังคมที่มันเลวกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมองเงินเป็นใหญ่ใช่ไหมพี่น้องผมไม่ได้มองตรงนี้แต่อัลลอฮ์ให้มาโดยอัตโนมัติอัลฮัมดุลิลละนะครับนี่กลับไปต้องเอาเครื่องมาทำที่บ้านหม้อนี่อีก2ชุดไม่รู้ว่ากี่หมื่นของผมมันดีทั้งหมดครับตึงไปนี่ 3-4 กิโลขาดวันบรรยายพอดีเลยวันงานเชิญพี่น้อง 13 14ไม่ได้เพราะว่าเชิญทั้งฮอนขาดเลยเงียบเลยแต่คนไปเยอะมากพี่น้องครับเยอะมากๆเลยอัลฮัมดุลิลละห์ก็เหลือประมาณ 13,000 13,200 ก็ใช้เดือนละ 13,012 เดือนพี่น้องก็ที่ได้มาในบัญชีบ้างอะไรบ้างใช้ไปเลยใช้ไปเลยใช้ไปเลยแล้วคนร่วมงานผมเต็มที่ฉะนั้นให้จริงกับอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวหรอกครับนะถ้าผมมีมือที่จะมาช่วยนี่จะเอาปลาดุกมาแกงเผ็ดให้แต่มันไม่มีมือจริงๆพี่น้องอย่าพังงะในเรื่องของศาสนานะดังนั้นพี่น้องครับดูเรื่องนี้ให้จบเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูเรื่องความสำคัญของการศึกษาเพราะนั้นท่านฮัสซันบาซารีบอกว่าบทเดียวกับคนคนหนึ่งที่เรียนรู้จนกระทั่งมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแยกผิดแยกถูกแยกชั่วแยกดีแยกฮาลาลแยกฮารอมได้ค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทำไมล่ะครับเนื่องมาจากว่าเพราะความรู้ใช่ไหมที่ทำให้เขารอดพ้นในอาซาบกุบฏและขุมนรกใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นท่านอิบนุยาวซีบอกว่าอียอัลัมจงทราบเถิดอันนบาบัลอาซมัลลซียะดะกุลูมินฮุญบลิสอะลานัตฮุวะอัจญะฮลุพี่น้องครับมีอยู่คนหนึ่งผมต้องประทับใจมากผมเชิญมาที่บ้านอาจารย์คนฟังเยอะมั้ยไอ้ขัวนี่มันอะไรวะเนี่ยก็ประมาณเป็นร้อยอาจารย์
เวลากลางคืนน่ะนะผมจะจัดกลางวัน4ครั้งกลางคืนครั้งหนึ่งเป็น5ถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์จัดกลางวัน5กลางคืนอีกครั้งนึงเป็น6พอมาถึงเปิดท้ายโอ้โหขนมบานเลยนี่ว่าอ๋อที่เขาถามว่าคนเยอะไหมเพราะอย่างนี้แล้วก็พอบรรยายจบผมมาใส่ซองให้ 1,500 จันไม่ต้องผมมีแล้วเป็นล่ำระดับ VIP กิฟต์ทีละแสนอยากรู้ไหมใครอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดเอาเชิญเข้ามาดิผมกับเขาก็เลยสบายผมไปที่เขาผมก็ไม่เอาตังค์เข้ามาที่ผมก็ไม่เอาตังค์นี่คือการทำงานศาสนาแต่หน้าที่ของพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัดไหมถ้าไม่ดูแลเวียกรที่ยากไรจะไปตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในวันนั้นเพราะการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในจำไว้เลยประเด็นเดียวต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้ใช่ไหมถ้าช่องชั้นของชั้นของชั้นละเสร็จแน่พี่น้องลันตะซูลุกอดามาอับเดนยอมันกิยามะนบีบอกว่าสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะจนกว่าเขาจะต้องถูกสอบถามถึง4ประการ1อัลอุมรีฟีมาบะนาวอายุของเจ้า70ปีในดุนยาหมดไปยังไงบ้างอัลลอฮ์ไม่เคยใช้เท้าเดินมาสู่เราเลยไม่เคยมาฟังศาสนาเลยอัญญะซะดีฟีมาบะลาฮูเรือนร่างของเจ้าก่อนจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตาจะมัวปากจะเบี้ยวพูดไม่ได้ใช้ไปยังไงตอนดีๆเละเลยงานนี้ใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะเละเลยงานนี้3พี่น้องครับไปเรียนอะไรมาแล้วอะไรมาให้เขา4อาชีพนะทำอะไรเมื่อได้มาแล้วจ่ายไปยังไงนี่คือ4ประการที่นบีบอกว่าลันตะซูละกอดามาอับเดนสองเท้าของเจ้ายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้หยุดตรงนี้จนกว่าจะตอบคำถามของอัลลอฮ์4ประการที่บอกมาแล้วเพราะฉะนั้นเรียนต้องมโนภาพอาคิเราะห์ให้เห็นต้องมโนภาพอาคิเราะห์เห็นว่าเราต้องกลับพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อายะนี้ประทับใจมากประทับใจจริงๆอุลามาเขาพูดไว้ก่อนอัลคาซีอัลคาซีแปลว่าอะไรความอัปยศอดสูเดี๋ยวทานน้ำก่อนพี่น้องคอแห้งเดี๋ยวต้องไปงานที่ศรัทธาชนนะผมก็แบ่งเงินมาให้เขา10,000ธรรมดาต้องให้เยอะกว่านั้นที่นี่เครื่องขยายมาพังแล้วก็วันนี้เขาจัดขายอาหารเดี๋ยวไปกินเละเลยที่โน่นนะภรรยามารอแล้วพี่น้องครับอัลคอซีแปลว่าอะไรความอัปยศอดสูใช่ไหมบางคนบอกว่าอัลลอฮ์มึงนี่มันน่าอัปยศอดสูจริงๆโจรรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างเก็บขยะรับจ้างซ่อมข้าวไม่มีศักดิ์ตระกูลนอนติดเตียงป่วยอันนี้อัปยศอดสูไหมถามหน่อยเออเรียนอย่างนี้ฉลาดครับที่ผมเล่ามาเนี่ยอัปยศอดสูไหมไม่และไอ้คำว่าอัปยศอดสูคืออะไรก็ฟังอัลลอฮ์ว่าสิฟังอัลลอฮ์ว่าไอ้คำว่าอัปยศอดสูคืออะไรรับบานาโอ้พระเจ้าของเราอินนะกะแท้จริงท่านนั้นท่านอันนี้คืออัลลอฮ์มาสบายเลยนะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟผมมาถึงตั้งแต่7 โมงเขาฉลาดก็ให้เขารู้ว่าผมมาเช้าแล้วอาจารย์เอาก่อนรับบานาโอ้พระเจ้าของเราอินนะกะแท้จริงท่านนั้นมันตุดะทีละนาร์ฟังให้ดีนะใครก็ตามที่อัลลอฮ์เอาเขาเข้านรกใครก็ตามที่อัลลอฮ์เอาเขาเข้านรกฟะกอดอักไซตะฮูนั่นคือความอัปยศอดสูแล้วใช่ไหมครับวะมาลิซอลิมีนามินอันซอรไม่มีหรอกครับคนอธรรมต่ออัลลอฮ์จะได้รับการช่วยเหลือนั่นสิความอัปยศ
ถ้าจนแล้วมีอีมันนอนติดเตียงท่องดูอ่านกุรอานอัปยศไหมเปล่าเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เรียนรู้เวลาอัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟรนี่จะมีความรู้สึกหงุดหงิดโทษนะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันนี่ละหมาดไม่เคยขาดซะกาตก็จ่ายรอมฎอนก็บวชทำไมโดนแต่บลาอ่ะคนศึกษาไม่เข้าใจจะคิดอย่างนี้จริงไหมครับแล้วก็แก้ไงดีอ่ะนะพี่น้องครับคนกาเฟรเขาพูดกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ก็เอามาเล่าเป็นภาษากุรอานว่ารับบานาอัดยิลละนากิตตนากอบละยาวมินฮิซาบนี่คนกาเฟรพูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอามาเล่าให้ฟังเป็นภาษากุรอานและให้เราฟังเพื่อจะเป็นข้อคิดว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าอัดยิลละนากิตตนาส่วนของเราในดุนยานี้อัลลอฮ์เอามาให้หมดก่อนที่จะถึงวันอาคิเราะห์ฉันเอาโลกนี้เลยเอาไหมฮัจยะปุงเดียวเลยร้อยล้านวางข้างหน้าแต่อาคิเราะห์เอาปรารภไปใครเอายกมือขึ้นก็นี่ไงการฟังศาสนาฟังแล้วเข้าใจก็อัลลอฮ์ให้กาเฟรให้แค่โลกนี้เท่านั้นให้เราอัลลอฮุอักบัรนะเออที่นี่มันน่าจะเต็มทุกโต๊ะนะเรียนสอนกันมานานแล้วนะก็เอาเรื่องนี้ไปคุยที่บ้านบางที่คนที่ดื้อๆไม่มานะนะเอารางวัลจากอัลลอฮ์บ้างพี่น้องคนดื้อเนี่ยไม่ยิ่งกับงัวนะงัวเผาหางมันยังลุกใช่ป่ะ เดี๋ยวจะเล่าไอ้พิษร้ายของบิดาให้ฟังเวลาไม่มีแล้วพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องกลับมาดูเรื่องนี้ให้จบว่าทำไมอัลลอฮ์จะนับอัลลอฮ์จึงบอกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเขาให้เรามาใช้เราใช้ไม่เป็นเราใช้เละนะวะอิซาอะรอฟันนาสเมื่อมนุษย์นั้นยอมรับว่ามีเวลาอีกหน่อยอันนะฮาซัลมาละมุลกุกัยริเมื่อมนุษย์ยอมรับว่าทรัพย์นั้นเป็นสิทธิของคนอื่นเขาด้วยใครล่ะคนแปดจำพวกใช่หรือเปล่าวะอันนะฮูมิลกุลลิลละและอีกอันหนึ่งเป็นเจ้าของเลยคืออัลลอฮ์แสดงว่าเราเป็นเพียงผู้จัดการดันมาบอกว่าเป็นของเราเล่เลยทีนี้ใช่เล่เลยและวาสยัสฮบูบาดาฮูลิลวารสหลังจากเราจบชีวิตก็กลายเป็นมรดกไอ้ตัวนี้และตัวสำคัญพี่น้องพ่อทำเทือบตายซื้อนาซื้อไร่สมัย60ปีที่คลองตันไร่ละแสนสองแสนเวลานี้ไร่ละ30ล้านแต่เวลาพ่อจบชีวิตไปแล้วพ่อไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาลูกจะทำแทนให้พ่อได้ไหมซะครับซะตอนแม่จบชีวิตซะไม่ได้อยู่ด้วยพอแม่จบชีวิตถูกฝังไปแล้วซะก็มาหานบีว่าโอ้ท่านรอซูลแม่ผมจบชีวิตไปฉันไม่ได้มองเห็นหน้าแม่เลยมาไม่ทันแม่ทิ้งมรดกไว้ให้กับฉันมากมายก่ายกองฉันจะทำแทนให้แม่ได้ไหมนบีบอกนาอัมซะให้สวนอินทผลัมไปเลยทีนี้มันมีอยู่ที่พ่อแม่เนี่ยตอนที่เรามีลูกเนี่ยเราส่งให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาบ้างไหมถ้าส่งให้เรียนรู้เรื่องศาสนาไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่น้องเขาอยู่กันไม่ทะเลาะกันและส่วนของพ่อเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาเขาจะทำให้และถึงด้วยเขาเรียกทำแทนแต่เราถือว่าลูกฉันทรัพย์ฉันเสร็จถ้าฉันของฉันเมื่อไหร่ซวยให้ไม่ได้หรอกของฉันพี่น้องต่อมาเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะยาดัดนับซูฮูบิมาฟียะดิเขาก็ใจบุญในสิ่งที่อยู่ในมือเขาวะลิซาดังนั้นนายดูอันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮันอินซานะอิลาฮาซิลกีกะ
เราจะพบว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตือนมนุษย์อย่างชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเตือนอะไรว่าฮิยาอันนันมาลุมาลุลลอฮ์ว่าแท้ที่จริงทรัพย์น่ะเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ว่าอันนัลอับดะคอลีฟะตุนอะลาฮะซันมานบ่าวเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติไม่ใช่เจ้าของตัวบทจากไหนฟังให้ดีว่าอัมฟิกูมิมมาจะละกุมมุสตักละฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงจ่ายเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติไม่ใช่เจ้าของอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องมีกันเยอะก็ทยอยบ้างนะทยอยบ้างแล้วก็สืบด้วยวิทยากรคนไหนที่อยากไรให้ไปเลยไม่ต้องรอแล้วนะพอเราไปเรามาตายเป็นมรดกเมียกับคนอื่นไปบ้านปู่ว่า10ล้านผัวใหม่ไปอยู่ทำไงกันดังนั้นลิซาลิกะกอลซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุอันนี้ล่ะครับอัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าชัดเจนเลยในอัลกุรอานตะกี้ก็ชัดแล้วว่าเราเป็นเพียงตัวแทนอันนี้ชัดกว่าซูเราะห์นูรอายะห์ที่33อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอะตากุมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับจงให้เข้าไปนะจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่ได้นำมาให้กับเจ้านะให้เข้าไปคนที่มีสิทธิ์เพราะท่านเป็นเพียงผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของเป็นยังไงครับพี่น้องเมื่อฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็พี่น้องเชื่อไหมว่าน้ำที่มันเต็มแก้วเนี่ยถ้าเราไม่เทลงมั่งเนี่ยมันจะมาเติมเหมือนเดิมไหมเอาเล่าให้ฟังบิสมิลลาห์งานที่ดาริสสลามมุอัลลับมีรถซาเล้งนอนในซาเล้งลูกคนหนึ่งแล้วเขียนข้อความผมไว้ข้างหลังผมจำไม่ได้วันนั้นผมก็พาตังไปน้อยรู้สึกว่ามี300แล้วมีลูกคนหนึ่งเขาบอกว่าขอให้เจออาจารย์บิดินสักครั้งไปเจอผมที่งานพอดีเลยก็คุยกันผมก็ควักเงิน200ให้กับเด็กพี่น้องครับไม่ถึง20นาทีอาจารย์นี่ประกาศของอาจารย์ด้วยของเด็กกำพร้าด้วยดูแลด้วย 5-6,000 บาทที่นี่เราของกูของกูของกูก็ของเราอยู่นั่นไงลองสิครับว่าเรากับอัลลอฮ์ใครจะจริงกว่ากันถ้าเรามีกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์จะรับแม้กระทั่งกาเฟตอัลลอฮ์จะให้แล้วเราเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องนะเพราะนั้นอีมานจะให้เคลียร์ต้องเข้าใจเรื่องอะกีดะห์เหมือนกับอบูบักกับนบีศัตรูไล่กวดมาครับไล่กวดมาติดๆเลยเข้าไปอยู่ในถ้ำถ้ำน่ะแค่อิงเข้าไปก็เกือบจะเห็นละสองคนอบูบักกลัวนบีจะจบชีวิตศัตรูย่ำอยู่ปากถ้ำ10กว่าคนย่ำจนหญ้าราบเลยอบูบักก็บอกกับนบีว่าโอ้รอซูลถ้าศัตรูมันก้มมองที่เท้ามันเห็นเรานะอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาอย่าเศร้าอบูบักเอ้ยอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับเราเมื่ออัลลอฮ์อยู่ร่วมกับเราแล้วมันก้มมามองเท้าไม่ได้หรอกครับอัลลอฮ์ก็ให้คอมันแข็งอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือทางรอดทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์คือตักวาครับพี่น้องอะกูลูกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์